สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับธงธรรมจักรกันนะครับความหมายก็คือพูดหนึ่งนะครับธงธรรมจักรหมายถึงธรรมะที่อยู่ในคำสอนต่างๆแล้วอย่างสันติสุขให้เกิดขึ้นในนั้นในทั้งนั้นในที่นั้นขออภัยด้วยครับลักษณะธงเป็นรูปสี่เหลี่ยมหินผ้าสีเหลืองแก่มีทั้งสองสีนะครับคือสีเหลืองเดี๋ยวนี้เริ่มมีสีเหลืองอ่อนมาเข้าด้วยนะสีตรงกลางมีรูปธรรมจักรสีแดงรูปธรรมจักรนั้นในธงมีซี่ล้อหรือกรรม12ซี่หมายถึงปัจจยากรหรือปัจจยสุบา12ประการซึ่งปกติแล้วธรรมจักรฉะนั้นนิยมแบบกรรมมี8ซี่ซึ่งความหมายขององค์มรรคอริยมรรคอันแต่ละองค์อัน8องค์ล้อหมายถึงทุกสุมุทัยซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนเกิดมาแล้วจะต้องประสบดมที่เป็นศูนย์กลางและสงบนี่ไม่หมุนหมายถึงจุดมุ่งหมายแห่งสุขคือนิโทหรือนิพพานคณะสงฆ์ไทยเลือกประกาศใช้อย่างเป็นทางการเมื่อปี2501ในไทยนั้นมีการประกอบพิธีสำคัญหรืออยู่ในวาระสำคัญของพระพุทธศาสนาเช่นวันมาฆบูชาวิสาขชาอาสรหังชาก็จะมีการประดับธรรมจักรร่วมกับธงชาติไทยอยู่เสมอสำหรับคลิปนี้คงมีเท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ